วัสดีครับผมสปินนายครับคุณผู้ชมครับวันนี้น่าตื่นเต้นมากๆนะครับร้านที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยคือ Lotus Pick and Go by True Digital นะครับนี่เป็นร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเราใฝ่ฝันที่จะได้เห็นร้านค้าที่ไม่มีแคชเชียร์และเราเองก็ไม่ต้องพกเงินสดนะครับเข้าไปจับจ่ายซื้อของนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเปิดอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่นี้ครับในการที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปจับจ่ายซื้อของในร้านค้าที่ไม่มีแคชเชียร์ไม่มีพนักงานแห่งนี้นะครับมาภายใต้คอนเซ็ปต์ช็อปเร็วได้ใจชีวิตยุคใหม่ไร้แคชเชียร์นั่นเองนะครับจะก้าวล้ำขนาดไหนนะครับแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อของได้มากขนาดไหนเนี่ยตามมาชมพร้อมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูเทคโนโลยีกับแนวคิดเบื้องหลังนะครับของร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานเนี่ยผมจะพาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไม่มีแคชเชียร์กันก่อนเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าบริเวณทางเข้าของเขานี้เนี่ยก็จะมีประตูนะครับมีดิจิตอลเกตแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้าจอที่มี QR โค้ดแสดงอยู่นะครับวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปใช้บริการเนี่ยซึ่งตอนนี้เปิดแล้วนะครับใครก็ได้ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับเราจะต้องมีแอป True Money Wallet ก่อนนะครับในการที่จะสแกน QR โค้ดบริเวณนี้นะครับเราจะต้องมีเงินใน Wallet เนี่ยอย่างน้อย200บาทนะครับเขาถึงอนุญาตให้เข้าไปที่ร้านได้นะครับผมทำการเปิดแอป True Money Wallet ขึ้นมาแล้วก็เลือกเมนูสแกนครับแล้วผมก็เอามาสแกน QR ด้านหน้าครับปึ๊บก็จะรอแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตัวแอปก็จะรู้เลยนะครับว่าเรากำลังที่จะเข้าไปใช้บริการที่ร้าน Lotus Pick and Go แห่งนี้ครับยินดีต้อนรับสู่ Lotus นะครับผมกดเริ่มครับรอสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับประตูก็จะเปิดออกแบบนี้ก็สามารถเดินเข้าได้เลยครับจะสามารถเดินเข้าได้ทีละ1คนเท่านั้นนะครับก็คือทุกคนที่เข้ามาอยู่ในร้านนี้เนี่ยจะต้องทำการสแกนนะครับด้วยบัญชี True Money Wallet ของตัวเองนะครับแล้วเขาก็บังคับว่าจะมีคนที่อยู่ในร้านเนี่ยพร้อมกันได้ไม่เกิน6คนโดยที่หน้าจอด้านหน้าจะมีการนับจำนวนคนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับเข้ามาแล้วจริงๆเราสามารถเลือกซื้อของที่เราต้องการได้เลยนะครับใน Lotus Pick and Go by True Digital เนี่ยมีสินค้าให้เราเลือกซื้อได้หลากหลายมากๆนะครับมากกว่า500รายการเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ทำมาแค่เป็นตู้เล็กๆแล้วก็แบบว่ามีแค่สินค้าไม่กี่รายการแต่นี่คือร้านจริงจังเลยที่เราสามารถเข้ามาช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยได้แล้วก็มีสินค้าหลายหมวดหมู่หลายประเภทด้วยนะครับที่เดี๋ยวเราพาช้อปปิ้งกันต่อไปครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่เนาะหลายคนยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการนะครับเขาก็มีป้ายบอกใหญ่โตชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนการใช้บริการครับก็คือขั้นตอนแรกทำการสแกนนะครับด้วยแอป True Money Wallet ที่บริเวณประตูด้านหน้าเราทำการสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเลือกสินค้าหรือว่าช้อปปิ้งได้เลยครับ Enjoy Your Shopping นะครับอยากจะซื้ออะไรก็หยิบใส่มือเรามาได้เลยแล้วก็เดินออกได้เลยครับขั้นตอนที่3 Walk out ได้เลยนะครับไม่มีแคชเชียร์อยู่ที่นี่นะครับไม่ผ่านขั้นตอนที่เราจะต้องไปต่อคิวรอคิดเงินรอสแกนบาร์โค้ดนะครับเราถือของที่เราอยากได้แล้วเราเดินออกได้เลยนะครับจากนั้นยอดสินค้าที่เราซื้อนะครับก็จะทำการตัดบัญชีของ True Money Wallet ที่เราสแกนเข้ามานั่นเองนะครับขั้นตอนที่4ครับสำหรับใครที่อยากได้ใบเสร็จเนี่ยเขาก็มี QR Code ที่บริเวณทางออกนะครับให้เราสามารถสแกนเพื่อที่จะรับใบเสร็จได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากๆครับเราได้เห็นประสบการณ์การช้อปปิ้งในร้านไร้พนักงานไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเบื้องหลังกันบ้างครับที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้นะครับเกิดจากความเชี่ยวชาญด้านดิจิตอลของ True Digital นะครับที่มาเสริมให้ Lotus มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เลยจากในร้านเนี่ยก็คือจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์จำนวนมากนะครับในชื่อระบบ True Virgo AI ครับที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับดวงตานะครับทำหน้าที่ทั้งระบุตัวตนที่ผูกเข้ากับบัญชี True Money Wallet และข้อมูลสินค้ารูปร่างของสินค้าลักษณะการหยิบสินค้าของเราที่สามารถระบุชิ้นจำนวนและประเภทสินค้าได้อย่างแม่นยำแม้สินค้าจะวางอยู่ติดกันก็ตามครับรองรับการขยับขยายในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่นด้วยนะครับเมื่อมีสินค้าประเภทใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามารองรับกรณีที่ลูกค้าหยิบแล้ววางสินค้าคืนแม้จะไม่ได้วางคืนที่เดิมระบบก็จะตรวจจับได้ทั้งหมดไม่ให้มีการคิดเงินผิดพลาดครับส่วนด้านหลังที่เรามองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นระบบแพลตฟอร์ม Data Wiser ครับหรือทำหน้าที่เป็นสมองของร้านไร้พนักงานแห่งนี้จัดการบริหารสินค้าสต็อกใช้งานร่วมกับป้ายราคาแบบ Digital Price Tagและนำข้อมูลที่ระบบได้เรียนรู้ไปต่อยอดพัฒนาให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวบุคคลหรือว่า Hyper Personalization ที่จะสามารถนำเสนอโปรโมชั่นและสินค้าที่ตรงใจและตรงพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนได้มากขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ
ในขั้นตอนการเลือกซื้อเนี่ยจริงๆเหมือนกับที่เราเข้าไปช้อปปิ้งตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปเลยนะครับตัวแอป True Money Wallet หรือว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเก็บไปได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สแกนอีกแล้วตอนออกก็ไม่ต้องสแกนแล้วนะครับก็มี2มือว่างๆในการที่จะช้อปปิ้งเลือกของที่เราต้องการได้เลยสินค้าที่อยู่ในนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีหลากหลายประเภทมากๆนะครับตั้งแต่ Daily Essential ครับก็คือเป็นของใช้ประจำวันของใช้สิ้นเปลืองทั่วๆไปสบู่แชมพูต่างๆนะครับกระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าอนามัยนะครับมีอยู่ที่บริเวณตู้นี้นะครับแล้วก็ของกินขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับหลากหลายประเภทนะครับสังเกตว่ารูปร่างของสินค้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นข้อจำกัดเลยนะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับเป็นของที่เราสามารถพบเห็นได้ในมินิมาร์ททั่วๆไปนี่แหละครับก็จัดเรียงอยู่ตรงนี้นะครับเราอยากได้ขนมสักถุงนึงนะครับผมมาดูก็เอาอันไหนดีหยิบขึ้นมาพลิกดูได้นะครับอันไหนยังไม่ซื้อก็วางลงไปคืนได้นะครับไม่ใช่ว่าหยิบออกมาแล้วเสียเงินทันทีนะคือมีเทคโนโลยีคอยตรวจจับอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจทางด้านเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆก็จะเห็นนะครับว่ามีการติดตั้งกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์อยู่บริเวณเชลฟ์ต่างๆนะครับในการที่จะตรวจจับแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมของเรานะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยลูกค้าคนนี้ที่เข้ามานี้เนี่ยกำลังที่จะหยิบของจากเชลฟ์ไหนหรือว่าหยิบสินค้าชิ้นไหนประเภทไหนราคาเท่าไหร่ไปนะครับตัวเซ็นเซอร์หรือว่าตัวระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่หลังบ้านเนี่ยก็จะมีการรับรู้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับมาก้มดูก็จะมีเห็นกล้องอยู่นะครับถ้าเกิดเราเงยดูเนี่ยจะยิ่งเห็นกล้องหลายตัวมากๆนะครับซึ่งเป็นกล้อง AI นะครับเป็นกล้องอัจฉริยะด้วยนะครับที่มีการตรวจจับได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวครับนะเราเอานี้ไปละกันนอกจากสินค้าทั่วไปนะครับที่เราเห็นแล้วนะครับมีขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนของตู้แช่นะครับก็จะสังเกตว่ารองรับกับตู้ที่มีฝาปิดอย่างนี้ด้วยเนี่ยครับตู้แช่เย็นต่างๆนะครับสินค้าหลากหลายประเภทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยผมเอาน้ำเปล่าสักขวดหนึ่งดีกว่าชื่อร้านของเขาเนี่ยก็คือ Lotus Pick and Go นะตรงตามชื่อเขาเลยนะครับคือจุดประสงค์ของเขาอะเขาต้องการให้เราเนี่ยเดินเข้ามาในร้านพิกหรือว่าหยิบของที่เราต้องการแล้วก็โกออกไปได้แบบเร็วๆนะครับผมคิดว่าประสบการณ์การหยิบของที่นี่นี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะทุกขั้นตอนตั้งแต่เข้ามาจนออกเนี่ย 1-2 นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งอาจจะคนละจุดประสงค์กันสำหรับคนที่เข้าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับสังเกตว่าบริเวณด้านหน้าของเนี่ยไม่ได้มีตะกร้าหรือว่าไม่ได้มีรถเข็นนะครับที่จะต้องให้เราเข้ามาหยิบของเป็น10ชิ้นนะครับเขาต้องการแบบนี้แหละครับเข้ามาหยิบของ 1-2 ชิ้น 2-3 ชิ้นนะครับที่เราต้องการแล้วก็เดินออกจากเกียร์ตรงนี้ไปได้เลยแบบเร็วๆครับพอเราได้ของที่เราต้องการแล้วนะครับเราแค่เดินออกแบบนี้เลยครับสะดวกสบายมากๆนะครับซื้อของเสร็จเนี่ยจริงๆเดินกลับบ้านได้เลยนะครับเดินไปขึ้นรถได้เลยแต่สำหรับใครที่อยากจะดูว่าเอ๊ะเขาคิดเงินเราถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เอาแอป True Money Wallet เนี่ยมาสแกน QR Code บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะเขาคิดเงินเราถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลยครับผมมาลองสแกนดูนะครับด้วยแอป True Money Wallet นะครับเพื่อจะดูใบเสร็จนะครับในนี้เนี่ยบอกอย่างชัดเจนเลยว่าเราซื้อมันฝรั่ง1ถุงนะครับ55บาทแล้วก็ซื้อน้ำดื่ม Lotus นะครับ6บาทยอดรวม61บาทคิดเงินได้อย่างถูกต้องเลยนะครับขนาดเราหยิบแล้วก็มีบางอย่างหยิบมาแล้วก็ไม่ได้เอาก็วางคืนนะครับเนี่ยครับคิดเงินได้ถูกต้องเลยสะดวกรวดเร็วมากคุณผู้ชมและนี่ก็คือร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกในประเทศไทยนะครับ Lotus Pick and Go by True Digital นั่นเองครับเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่นี่เลยนะครับ Lotus North ราชพฤกษ์ครับอยากเชิญชวนให้คนที่ทั้งสนใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับทั้งอยากจะเห็นนะครับว่าร้านค้าที่ไม่มีพนักงานไม่มีแคชเชียร์แล้วก็สามารถช้อปปิ้งได้อย่างรวดเร็วทันใจแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับ 7:00 นถึง 20:00 นนะครับสามารถแวะเวียนมาใช้บริการได้ถือว่ามาทดลองเทคโนโลยีใหม่ก็ได้นะครับเข้ามาแวะซื้อน้ำขวดนึงก็ได้นะครับแล้วจะติดใจนะครับว่าโหประสบการณ์การซื้อของที่แบบรวดเร็วสะดวกทันใจแบบนี้แล้วก็ก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับรับประกันว่าติดใจอย่างแน่นอนเลยนะครับช่วงนี้ครับเปิดให้บริการใหม่นะครับเขามีแคมเปญนะครับสำหรับผู้ที่มาใช้บริการในช่วงแรกเริ่มแบบนี้ด้วยครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน Lotus Pick and Go by True Digital นะครับแล้วก็โพสต์ Facebook ครับติด Hashtag Lotus Pick and Go นะครับรับกระเป๋าท่านละ1ใบต่อ1ยอดซื้อเลยนะครับจำนวนจำกัด 1,000 ใบตลอดแคมเปญครับ
และสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน True Money Wallet นะครับลูกค้าใหม่ครับรับเงินคืนรวม40บาทครับแบ่งออกเป็น2ต่อครับต่อแรกรับเงินคืน20บาทสำหรับใช้จ่ายครั้งแรกที่ร้าน Lotus Pick and Go by True Digital นะครับ100บาทขึ้นไปครับให้สิทธิ์ลูกค้า1สิทธิ์ตลอดรายการครับและต่อที่2ก็คือรับเงินคืน20บาทครับสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่าย100บาทขึ้นไปให้สิทธิ์ลูกค้าใช้ได้1สิทธิ์ต่อบัตรประชาชนต่อ1เดือนรวมไม่เกิน30ตลอดระยะเวลาแคมเปญ3เดือนนั่นเองครับนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือ Lotus Pick and Go by True Digital นั่นเองนะครับคนที่สนใจแวะเวียนมาใช้บริการกันที่นี่ได้เลยครับผมอุ๊ยชินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ